ไม่กู้บอกว่าต้องกู้เพราะว่ามันจะได้มีความชอบธรรมแล้วกู้เงินใหม่มาเติมในตลาดโอเคกู้ก็กู้ครับท่านนายครับผมให้เกียรติกู้เหรอไม่วิกฤตอ่ะมั้งเศรษฐกิจไม่เห็นวิกฤตเลยแค่ตัวช้ากว่าที่คาดการเอาไว้จับตัวไม่ถูกแล้วมันก็โยกย้ายบทสนทนากันมาที่ว่าวิกฤตหรือเปล่าต้องไปนิยามอีกอะไรคือวิกฤตตกลงจะพัฒนาไหมประเทศเนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับก็โพสต์ไว้เมื่อช่วงเช้านี้5:45 ตื่นเช้ามาก5:45 นาทีนะครับบอกว่าถ้าปี2567นี้รัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ตั้งใจวิกฤตแบบต้มยำกุ้งปี40จะกลับมาแล้วคุณภูมิธรรมก็ปิดท้ายว่าบันทึกไว้ตรงนี้ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ความสามารถของคนในการประเมินวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ อีกไม่นานเกินรอจะได้เห็นโหผมนะคิดถึงผู้ว่าแบงค์ชาติเลยคนแรกเห็นภาพนี้ขึ้นมาเลยนะฮะก็ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายเทคโนแครดอันประกอบไปด้วยแบงค์ชาติสภาพัฒน์แล้วก็ยังมีองค์กรอิสระคือปปช.ซึ่งดูแล้วไม่เห็นด้วยกับการทำดิจิทัลเลทเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ไงมันเป็นเรื่องว่าตกลงวิกฤตหรือเปล่าใช่แล้วเหตุที่จะต้องมานิยามคำว่าวิกฤตเนี่ยก็เพราะการออกพรบเงินกู้อ่ะจะต้องออกมาในเงื่อนไขว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจึงต้องมีการออกพรบเงินกู้มันก็เลยนำมาสู่วิวาทะอันนี้ว่ารัฐบาลมองว่าวิกฤตจะเป็นต้องออกพรบเงินกู้ในขณะที่คุณเศรษฐพุทธบอกว่าไม่วิกฤตแค่โตช้ากว่าที่คาดการครับคือการที่คุณเศรษฐพุทธออกมาติงว่ามันไม่วิกฤตแต่เติบโตช้ากว่าที่คาดการน่ะมันก็เท่ากับเป็นการบอกใบ้ว่าไม่เห็นด้วยกับการออกพรบเงินกู้ที่จะมาทำโครงการ Digital Wallet ของรัฐบาลครับทีนี้ก็ขอไล่เรียงไทม์ไลน์ของโครงการ Digital Wallet นะคะคือตั้งแต่ก่อนที่จะได้เป็นรัฐบาลน่ะพรรคเพื่อไทยเขาฟันธงไว้มายาวนานมากแล้วตั้งแต่ตอนมีวิกฤตโควิดว่าประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดของ GDP เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอาเซียนเนี่ยนะกลับมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำที่สุดในอาเซียนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีเพราะฉะนั้นขอเรียกสิ่งนี้ว่าวิกฤตแล้วเมื่อเราผ่านโควิดนะคะช่วงที่เราอยู่กับโควิดเนี่ยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดในฐานะฝ่ายค้านรวมถึงติ้งแท้งของพรรคเพื่อไทยในนามของกลุ่มแคร์พูดโดยที่เราฟังจากอาจารย์สุภวุฒิก็พูดว่าสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วไม่ได้ทำก็คือ exit strategy จำคำว่า exit strategy ได้ไหมคือเมื่อเราเผชิญหน้ากับโควิดอ่ะเราไม่มี strategy หรือยุทธศาสตร์ออกจากวิกฤตเศรษฐกิจของโควิดเราไม่ได้เตรียม exit strategy เลยแล้วทุกมาตรการรับมือกับโควิดของเราในมิติเศรษฐกิจอ่ะมันล่าช้าช้าเกินการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไปย้อนดูได้นะคะว่าพรรคเพื่อไทยติ้งแท้งและฝ่ายออกแบบนโยบายของพรรคเพื่อไทยพูดมาตลอดเวลาว่าสภาวะของประเทศไทยเปรียบประหนึ่งคนป่วยโคม่านอนอยู่ในห้อง ICU แต่ยาที่ได้รับอ่ะกลับเป็นยาที่โปรลองความตายไม่ใช่ยาที่จะทำให้คนไข้อ่ะหายเป็นยาที่ทำให้ตายช้าลงซื้อเวลายื้อเวลาแทนที่จะตายภายใน3เดือนก็ให้มึงตายภายใน6เดือนให้มึงตายภายใน1ปีให้มึงตายภายใน2ปียังไม่ตายนะแต่ตายช้าตายช้าคือยืดระยะเวลาที่จะตายให้มันช้าลงแต่ไม่ฟื้นไม่หายไม่สามารถลุกขึ้นมาวิ่งหรือเดินหรือแข่งขันกับใครได้นี่คือสิ่งที่ฝ่ายออกแบบนโยบายของพรรคเพื่อไทยคิดมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาเพิ่งเสกวิกฤตขึ้นมาไม่ใช่เขาเห็นวิกฤตนี้แล้วเขาก็มองว่าการออกจากวิกฤตอันนี้ไม่สามารถทำโดยนโยบายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอันเป็นปกติ
มันจะต้องเริ่มต้นจากการที่ใส่โดสยาที่แรงมากเพื่อให้คนไข้คนนี้ลุกขึ้นจากเตียงออกจากห้อง ICU แล้ววิ่งแข่งได้เพราะฉะนั้นจะมารอรักษาทีละเม็ด2เม็ดให้ยาให้น้ำเกลือมันไม่ทันเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์นอนรอความตายอยู่ไอยาแรงตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการ Digital Wallet ซึ่งทีแรกอ่ะคอนเซ็ปต์ของโครงการก็คือ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนครับและเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของ Digital Economy ก็ใช้นโยบายนี้หาเสียงนั่นก็คือจะใส่เงินลงไปใน Digital Wallet ใช้ระบบบล็อกเชนนะคะคนละ 10,000 บาทสำหรับคนไทยอายุ16ปีขึ้นไป อย่างไม่มีเงื่อนไขทวนหน้าทีนี้พอได้เป็นรัฐบาลแล้วพอทีแรกจะรวมกับพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายให้เงินคนแก่คนละ 3,000 ซึ่งใช้เงินประมาณ 500,000 ล้านเหมือนกันดังนั้นถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลน่ะก็จะไม่มีโครงการ Digital Wallet เพราะเงิน 500,000 ล้านอันเนี้ยจะต้องเอาไปให้เป็นเงินคนแก่เดือนละ 3,000 บาทครับแล้วต้องให้ไปทุกปีด้วยนะใช่ฮะในขณะที่ 500,000 ล้านของเพื่อไทยอ่ะจะใช้แค่ 6 เดือนทีนี้พอก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราก็บอกว่าโอเคงั้นเราจะทำโครงการ Digital Wallet ก็ปรากฏว่าพอพูดเรื่องโครงการ Digital Wallet เมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องทำงานร่วมกับเทคโนแครตจะเป็นทรราชหรือเปล่าไม่ทราบก็ต้องทำงานร่วมกับสภาพัฒน์ทำงานร่วมกับกฤษฎีกาต้องทำงานร่วมกับแบงค์ชาติทุกองค์คาพยพก็คิดแบบเทคโนแครตนั่นก็คือเทคโนแครตไม่ชอบความเสี่ยงเทคโนแครตก็มองว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยสิ่งนี้ก็คือการแจกเงินแต่พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าแต่เราจำเป็นต้องโยนเงินลงไปในระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริโภคภายในแล้วการใส่เงินลงไปในระบบอันนี้มันไม่ใช่ใส่เงินบาทเพราะว่าการใส่เงินบาทลงไปอ่ะคนอาจจะเอาไปเก็บหรือเอาไปใช้หนี้ใช่ซึ่งมันจะไม่ตอบโจทย์การกระตุ้นเศรษฐกิจเราจึงจะให้เป็นลักษณะของคูปองดิจิตอลเมื่อเป็นคูปองดิจิตอลน่ะมันมีเงื่อนไขว่าต้องใช้ต้องใช้ภายใน6เดือนแล้วก็ต้องใช้ภายใน6เดือนในรัศมีในรัศมีเพื่อให้มันเกิดการหมุนและการเก็บแบตได้เราไม่พูดซ้ำแล้วเนาะทีนี้พอเขายันไปอย่างนี้ทางแบงก์ชาติและทางสภาพัฒน์เทคโนแครตทั้งหลายก็บอกว่าอ่ะถ้ายูจะเติมเงินน่ะยูเอาเงินงบประมาณมาไม่ได้เพราะเป็นเงินเก่าถ้ายูเอาเงินเม็ดเงินเก่าอ่ะก็ย้ายกระเป๋าซ้ายไปสู่กระเป๋าขวาเซมชิตครับให้หาเงินใหม่พอหาเงินใหม่เธอต้องกู้ต้องกู้เขาเป็นคนแนะนำให้กู้ทีแรกพรรคเพื่อไทยไม่ได้จะกู้แต่ในเมื่ออ่ะเทคโนแครตเสนอมาว่าต้องกู้นะเอ็กซ์เปิดExpert แนะนำให้กู้ก็ได้เพราะว่าเหตุผลของยูก็คือให้รัฐบาลกู้เพราะว่าจะได้หาเงินใหม่เข้ามาและกู้เนี่ยมันเป็นการผ่านสภามันเป็นการพิสูจน์ความชอบธรรมของโครงการนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งโทษกันทีนี้พอเขาบอกว่าอ่ะยูบอกให้เรากู้ใช่ไหมกู้ก็ได้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็ไม่ควรให้ทั้งหมดก็แอบยกเว้นคนมีรายได้ 50,000 70,000 อะไรอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ชดเชยด้วยโครงการ e-receive ใช่ไหมคะก็ครอบคลุมคนประมาณ50ล้านคนดูดีก็พอจะกู้เฮ้ยให้โจทย์ใหม่มาว่ะพอสั่งเป็นคนแนะนำเองนะว่าให้รัฐบาลกู้เนี่ยฉุกเฉินจริงหรือเปล่าวิกฤตจริงวิกฤตจริงหรือเปล่าคือประเทศนี้แม่งจะวนเป็นวงกลมไม่กี่วันไปไหนเลยนะเคยบอกว่าวนกลับมาที่เดิมอีกวนกลับมาที่เดิมแล้วอีคนที่สั่งให้วนกลับมาที่เดิมแม่งเป็นเทคโนแครตเหมือนเดิมว่ะก็คือคนเดิมที่บอกว่าให้กู้ทีแรกบอกว่าไม่กู้บอกว่าต้องกู้เพราะว่ามันจะได้มีความชอบธรรมแล้วต้องเงินใหม่มาเติมในตลาดโอเคกู้ก็กู้ครับท่านนายครับผมให้เกียรติกู้เหรอไม่วิกฤตมั้งเศรษฐกิจไม่เห็นวิกฤตเลยแค่ตัวช้ากว่าที่คาดการเอาไว้จับตัวไม่ถูกแล้วมันก็โยกย้ายบทสนทนากันมาที่ว่าวิกฤตหรือเปล่าต้องไปนิยามอีกอะไรคือวิกฤตตกลงจะพัฒนาไหมประเทศเนี้ยขอโทษค่ะพี่โชคพี่ไก่ขอโทษเมื่อคืนพี่ไก่ก็รับปากกับโชคแล้วพี่ไก่จะทำตัวให้ดีขึ้นเมื่อคืนได้ตั้งปณิธานหรือว่าเช้านี้ได้ตั้งปณิธานไว้บ้างไงแต่ปัญญาลับจ่าจ่อยโอเคโอเคนึกถึงหน้าโชคเขาไว้เวลาจะมีSUS อะไรเงี้ยนะบอกกันแล้วว่ามีอะไรก็ให้เตือนกัน
โอเคเราไปต่อไหมเสียใจอ่ะใจเย็นโชคให้อภัยครั้งแรกเปล่าวะครั้งแรกแหละครั้งแรกในรายการนี้ไลน์ไปบอกโชคหรอหรือว่าดูคอมเมนต์เอาล่ะโอเคทีนี้ก็เลยมาสารละมุนกันที่วิกฤตหรือไม่วิกฤตเราจะไม่พูดเรื่องฝ่ายค้านแล้วนะเพราะพี่แขกก็จะทำใจแล้วว่าในเมื่อเขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็มีหน้าที่ค้านไปเรื่อยๆก็ปล่อยเขาไปก็ปล่อยเขาค้านไปแล้วตอนนี้ไม่วิกฤตละเติบโตช้ากว่าที่คาดแม่งเหมือนน้ำท่วมกับน้ำรอระบายอ่ะไม่วิกฤตแค่เติบโตช้ากว่าที่คาดอ่ะทำไมเทคโนแครตประเทศนี้ชอบทำตัวเป็นศัตรูกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ชอบอะไรกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร TDRI เอ่ยสภาพัฒน์เอ่ยแบงค์ชาติเอ่ยเวลาเป็นรัฐบาลรัฐประหารน่ะอยู่เป็นเงียบเป็นเด็กดีไม่ดื้อพอเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่มาจากประชาชนนั่นแหละพยศเพราะพวกดูถูกประชาชนไงเพราะพวกคิดว่ารัฐบาลมันมาจากคนโง่ๆที่เลือกมาแล้วพอมันเป็นรัฐบาลมาจากพรรคที่พวกไม่ชอบพวกก็พยศอีก อยากจะไปสุมหัวอยู่กันเองระหว่างเอ็กซ์เพิร์ทด้วยกันปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทอันเดอร์ไทรานีเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแอนตี้เดโมคราซีและแอนตี้เดโมคราติกกัฟเวิร์นเมนต์จบค่ะ